สวัสดีเช้าวันที่2นะครับที่ริมแม่น้ำน่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านริมน้ำว้านะครับอําเภอแม่จริมนะครับจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่2เราจะเดินทางล่องแก่งไปแม่น้ำว้าตอนกลางนะครับระยะทาง80กิโลเมตรซึ่งจะเบิ้ลกว่า2เท่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่คือมาแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละไปดูปฏิยาคนร่วมทริปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันป่ะอันนี้ของวันที่2นะฮะของที่2เนี่ยคือจะยาววัน80กิโลเมตรของวันนี้จะยาวของเมื่อวานเยอะมากแล้ววันนี้ก็คือเราจะนั่งๆแต่แรกเลยก็คือให้รู้ไปเลยนะฮะว่าเป็นยังไงไม่น่าจะเกิน5นาทีแต่เราก็จะออกกันแล้วค่ะเมื่อวานนอนเต็มอิ่มมากหลับสบายหลับลึกตั้งแต่ประมาณแบบ3ทุ่มนะฮะ ตื่นมากินข้าวเช้าบรรยากาศคือแบบสุดมากเลยบรรยากาศวันนี้ต้องใช้เสียงเยอะไงขออนุญาตวอร์มเสียงก่อนนะคะสู้ค่ะพร้อมแล้วค่ะก็จะมีทั้งระดับ4 5 6แต่ทั้งหมดแต่6เนี่ยเราผ่านมาแล้วเราจะไม่ต้องเดินแล้ววันนี้มีแค่ระดับ5อย่างเดียวนะฮะแต่5นี่อยู่ติดๆกันเลยอุ้ยผ่านมันไม่ได้5อยู่ติดกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ทีมก็พร้อมนะฮะคุณก็พร้อมเนี่ยถ้าสรุปปุ๊บเนี่ยดึงเข้าดีกว่ายังไม่พร้อมนะฮะนี่แม่ย่านางนะตรงถ้าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยแม่ย่านางไม่ถึงเป็นคนที่สวยที่สุดนี่ถ้าหลังเนี่ยดึงมีสายดึงมีอะไรนะแม่ย่านางคือไม่ต้องพายนะก็คือหน้าที่ก็คือถ่ายทำนะฮะแต่ว่าคอยดึงเพื่อนนะฮะแต่ว่าส่วนมากคือเพื่อนดึงเนี่ยวันนี้เราก็จะเจ็บตรงนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราพายเรือค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะนะฮะเราเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของที่เราออกแรงเยอะนะฮะแล้วก็เจ็บเป็นเรื่องปกตินะฮะช่วงแรกนี่ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีระดับ5ระดับ6เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอาจจะเดินได้เอ้ยอาจจะต้องเดินอาจจะไม่ต้องเดินเดี๋ยวทางทีมงานจะเช็คให้ก่อนแล้วก็โอกาสล่มก็50-50นะฮะล่มนี้ไม่ได้หมายถึงอันนี้นะหมายถึงคริปโตของวันนี้50-50บายหน้านี้คาดว่าน่าจะแรงขึ้นนะฮะแต่คิดว่าก็ยังคงแบบเบาๆอยู่อะค่ะยังไม่มีอะไรมากก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไปก่อนนะคะเราจะให้ลำหน้านำเราไปค่ะเราได้ดูกระแสน้ำนะคะว่าแรงแค่ไหนถ้าเขาพัมเนี่ยเราก็จะแอบไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็เดินนะคะโอ้ตายแล้วดูจากข้างหน้าแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเริ่มแล้วนะคะลุยไม่ควรแล้วได้แล้วเรียกไปแล้วนะคะเรื่องหนาวมากเลยนะโดนจับน้ำค่ะ
ยังไม่ตกน้ำนะฮะแต่ดูดิครับไม่ต้องจะตกน้ำเลยมาโดนเขาสั่งที่หนาวโดนเขาสั่งเสียแล้วถ้ารอนี่ก็คือทำไมฮะเหมือนน้ำมนต์นะฮะไม่หรอไม่หรอก็ยังอยู่ที่ฟาร์มข้าวโพดต่อไปไม่ควรแล้วได้แล้วดื่มน้ำชาส่งพลังครับขอบ้างขอบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งขอบ้างดิอยากลองโอ้โหมีดูดปากแจ๊บๆด้วยล็อกคอยืดยืดยืดไม่คืนด้วยอ้าวเลยไม่คืนไม่คืนน้ำลายเลือดหนีด้วยเดี๋ยวไปเฮ้ยจะอยู่คนเดียวเอาขึ้นจูเอาขึ้นจูเอาขึ้นโอเคแล้วแล้วแล้วไม่ไปดังปวดขมับทำไรมาน่ะเที่ยวแวะอเมซอนแวะอเมซอนแวะลงไปเล่นน้ำเทียบเส้นทางกับเมื่อวานเนี่ยบอกเลยว่ามันดีมากที่เมื่อวานอ่ะคือเบาๆเป็นเหมือนกับรอบทีริมเป็นรอบชุดประจำชาตินะฮะเป็นรอบแค่แบบว่าชุดว่ายน้ำนะฮะรอบนี้คือรอบสิ่งหรือรอบไฟนอลเสือเต้นเมื่อกี้บอกเลยว่าเต้นแรงมากแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกบ่ายแล้วก็จะมีเต้นหนึ่งอันนี้ก็คือแบบไปชิลๆไปก่อนนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีอะไรโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันครับไม่ควรแล้วได้แล้วแม้วันมามากเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของเราต่อไปแก้นน้ำคือสำลักน้ำสำลักมันเลยเข้าไปทั้งจมูกและปากเลยค่ะเหลือทางหูกับตาอีกสองอย่างนะจะครบแล้วค่ะว้าวยังไงฮะสนุกมากเลยค่ะ
เรือไม่ทันแล้วเดี๋ยวขอใกล้ๆก่อนมาไกลเกินไม่ดีพิธีกรถามชอบอันนี้พิธีกรถามเมื่อไหร่ก้องกำแพงมาหาคะชอบด้านนี้ไม่หวั่นนะวันมามาไม่ควรแล้วได้แล้วเราผ่านมาได้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็เราผ่านมาได้นักหน้าโอ้จบยิ่งสวยยืนยิ่งความว่าจะแน่ไม่ควรแล้วได้แล้วนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไงเออ SD Cam อ่ะอ๋อนี่มีแอ่งเล็กๆเนี่ยเรียกว่าแอ่งเดือนะฮะที่ถึงบอกถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะต้องจอดข้างหน้าก่อนเพราะว่าต้องไปเช็คดูก่อนว่าไปสามารถไปได้ไหมว่าอ๋อมาจนอันตรายเกินไปหรือเปล่าเพราะมันต่อมาเลยค่ะมันโค้งปุ๊บก็คือจะเป็นเต็มซี่เลยน้ำตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูฮะแล้วก็ต้องขอคอมมิตจากทุกคนนะฮะว่าเราจะไปไหมนะฮะที่สำคัญคือแวะปั๊มค่ะแวะปั๊มนะเนี่ยเราจะแวะปั๊มด้วยนี่นะฮะเราจะแวะกันทำไรอ่ะนี่ทำการปล่อยน้ำก่อนนะผมคลายตัวก่อนครับตอนนี้มาคลายตัวกันก่อนโอ้ยยากฟินน้ำเย็นมากมีข้างบนยิ่งกว่า มีข้างบนยิ่งกว่าดูสิเราว่าต้นน้ำแล้วอันนั้นต้นน้ำกว่าสวยจ้าโอ้เล่นต้นน้ำเลยนะไปเถอะไปเดี๋ยวไปแก่งเรือแล้วก็แก่งกับซี่นะครับซึ่งจะเป็นแก่งที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความแรงมากครับไปเจอกันตุ๊บต้องเดินนะครับลงไม่ได้สรุปเดินใช่ไหมยังไม่ชัวร์รอลีเดอร์ของล่องแก่งก่อนเขาว่าไงเพราะว่าน้ำก็เชี่ยวอยู่ตรงนี้จุดนี้หนักเลยเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะสนุกมากสนุก
ป็นไงบ้างครับพี่กรณ์จวงสุดฤทธิ์มากสนุกมากน้ำจับเชือกก็แบบสนุกในคลิปมันเหมือนจะ41วิแต่พอลงของจริงอ่ะไม่ถึง10วิบอกเลยมันช่วงเช้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้แวะทานมื้อเที่ยงกันก่อนเนาะนี่มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงแวะทานมื้อเที่ยงกันก่อนซึ่งเมนูก็คือผัดพริกแกงหมูนะฮะเติมพลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายดูกันใหม่อร่อยไหมร้อยมากเลยงาร้อยอย่างเร่งผมเนาะไปกินก่อนนะฮะเอาใส่กระเป๋าถูกเลยละกัน Moments later เมื่อเราช่วยเพื่อนเมื่อเราช่วยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนตกเนี้ยค่ะเพื่อนก็ต้องรีบว่ายกลับเข้ามาสิ่งที่เรามีเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ค่ะทำยังไงคะจ้วงไปเอาไปเอาไปอันนี้ห้ามเราเป็นแบบอย่างเด็ดขาดนะฮะอันนี้คือห้ามทำที่ต้องทำก็คือเริ่มไปมีจับต้องเป็นจับด้านนี้มีที่จับให้ด้วยเรียกการพายครับการพายอย่างถูกวิธีนะครับคือการพายแบบนี้นะครับนะฮะดูนะฮะมันก็ออกแรงอยู่นะ เหมือนแบบประมาณแบบใช้ใบพายจุ่มในน้ำแล้วก็ยกใบพายขึ้นมานะครับก็ประมาณอย่างเงี้ยครับพี่เขาบอกว่าพายแบบนี้ถูกแล้วถูกแล้วคือบอกนี่ใช่ไหมไม่มีWe'll be right back.
สรุปก็คือเราจะข้างหรือหลังหลังกูมาข้างแล้วหลังไม่ได้หลังแล้วโอ้ยMoments later. ขอชี้ก่อนตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะตกแบบว่าค่อนข้างจะหนักไหมถือว่าหนักไหมก็พอสมควรนะแต่ว่าฝนไม่เป็นอุปสรรคนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีแอ่งระดับ5อีกก็คือแอ่งใหม่คือชื่อเต็มก็คือแอ่งใหม่เต็มที่เราแก่งแก่งแก่งใหม่เชี่ยความกินน้ำไหลอึกมากใจสั่นไหมใจสั่นไม่ตายจะไม่ตายไม่ตายจะไม่ตายใช่ตายตายครับตายสนุกไหมสนุกเกือบเกือบจะได้มาใจต้องไม่ล่มล่มจริงๆได้บ่อยโอ้โหแล้วภาพจับได้หมดเลยนะครับของจริงเลยเมื่อกี้ก็คือต
จมลงไปใต้เรือแล้วก็ต้องไปหายใจอยู่ใต้เรือแป๊บนึงแล้วก็ทองเงยขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือลอยอยู่กลางแบบกลางน้ำแล้วอันนั้นน่ะลอยอยู่กลางน้ำแล้วก็ให้เรือลำที่อยู่ข้างหน้าดักขึ้นมาก่อนนะต้องโยนไม่ได้ทิ้งทางเพราะว่าไม่ได้จริงและพายไม่ได้ด้วยแต่ว่าโชคดีที่ว่าเรือมีอยู่ลำข้างหน้าเราหนึ่งลำก็เลยดักได้ก่อนในใจก็คืออย่างนี้แต่ว่าแบบโหสุดจริงสุดจริงดีนะอันนี้คือแก่งที่โหดที่สุดจริงสมกับคำว่าลำน้ำว้านะฮะโหดสุดในไทยต้องแบบนี้ฮะต้องระวังอ่ะสัตว์ที่บอกว่าต้องระวังอ่ะคือสัตว์ที่พอหลุดออกจากอันนี้ปุ๊บแล้วก็พอลอยออกมาลอยคออยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วหันไปข้างหน้าทีนึงก็คือแก่งข้างหน้าอีกจริงแล้วไปของผมลำนึงอยู่ขึ้นมาทุกคนอยู่ริมโน้นแล้วอ่ะผมยังอยู่คนเดียวอยู่ตรงกลางอ่ะเราประสบการณ์ขึ้นมาช้าได้ไม่รู้อะไรตีอยู่ข้างล่างอะไรแบบใช่ไหมตีมากกว่าไม่ควรแล้วได้แล้วเอาเลยรอดทนรถจะไปทำรถใจน้องเล่าของพันธุ์นะเกือบเฉียดไปไหมก็มีก็50-50นะเกือบจะเฉียดแบบไปเฝ้าร่างมะม่วงอ่ะสู้คิดเพราะนั้นไม่โผล่ขึ้นน้ำอีกนิดนึงก็คือไปแล้วอ่ะไม่ไปเลยครับไม่ไปเดี๋ยวไปเลยไม่ไปเลยเดี๋ยวไปเลยไม่นะ Many many minutes later กลางยังไม่ไปนะไม่ควรแล้วได้แล้วแอนต้องชุดนักเข้าแล้วนะครับผมจับพาราซิตามอลนะครับแกงแล้วแกงมังลูนข้างหน้าแกงมังลูนแกงมังลูนข้างหน้า Meanwhile เนี่ยเราก็จะแอบไปอีกเส้นทางนึงอยู่แล้วก็เดินนะฮะไปกดจ้าไปกด
หนึ่งสองต้นทำไมหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมเอ้ยคุณทีมงานทุกคนนะครับหมดแล้วเฮ้ยไปดิพี่หนึ่งสองสามพี่ชิดแล้วมาโอ้ดูคนขึ้นสุดแล้วใช่ไหมอาจารย์ขึ้นสุดแล้วจ้ะจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วมีประสบการณ์ทุกคนตกที่120เป็นไงนะครับยอดครับเป็นไงที่ละครับจมอยู่ใต้น้ำคนเดียวเลยไม่ใช่คนเดียวทุกคนสนุกสนุกไม่ควรแล้วได้แล้วจบแล้วครับจบแล้ว10กิโลพิชิตครับมาอีกไหมมาอีกไหมมาปีหน้าจะเรื่อยๆปีหน้าเดี๋ยวต้องไปน้ำตกไปน้ำตกหมกชั้นต่อใช่จัดไปหนูไม่รู้เรื่องพี่อะไรเลยค่ะหนูรู้แค่ว่าเรือผิดแล้วหนูก็ไม่ปล่อยมืออย่างเดียวค่ะไปหมดเลยแต่หนูไม่ปล่อยเชือกค่ะขึ้นมามันติดเชือกอะไรไม่รู้ขึ้นมาไม่ได้แล้วแบบประมาณ3รอบกั้นหายใจแล้วก็คิดอยู่ครั้งนึงว่าถ้าขึ้นไม่ได้อีกกูน่าจะตายเพราะกั้นได้ไม่นานเนี่ยสักครั้งนึงมันก็โผล่มาอยู่หน้าคนแรกสุดเลยคนแรกสุดเลยเกาะเรือจะตายอยู่แล้วไม่ตอนที่มันม้วนอ่ะแล้วก็ชนหินใต้น้ำนิดหน่อยแค่นี้แค่นี้น่าจืดมากเลยเราต้องเชื่อกันแต่ปล่อยไม่ไปสามมาหลายต่อไปพอด้วยมั้งไม่รู้ไข่เมื่อกี้เห็นแล้วไม่พายลูกของใครของใครแล้วแล้วนี้จับไม่ทันไปช่วยพายเอาเก็บจีนมาตอนแรกตอนแรกมึงจะเอาแล้วไม่หายไม่ตั้งมาตกรอบหายไม่เท่าไรให้ลืมให้มันมีเรื่องเล่าทั้งหลายน้ำหวานรอดมาได้จากประสบการณ์เกือบตายเลยสุดท้ายก็เลยรอดมาได้แล้วก็ไม่เกี่ยวข้าวตับเลยเพราะแบตหมดแล้วแล้วก็ผ่านไปครึ่งมีแก่นหนึ่งอีกแล้วก็มีคว่ำไปอีกลำหนึ่งก็ช่วยขึ้นมาช่วยขึ้นมาแล้วก็ถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วฝนตกเนี่ยโดนทั้งหมดกี่แก่นโอ้จำไม่ได้หลายแก่นมากหลายแก่นมากแต่คือนี่ประสบการณ์จริงนี่คือต้องแก่นน้ำหวานแก่นที่แบบสุดในประเทศไทยคือต้องมายังไงก็ต้องมาบอกเลยของที่นี่ประสบการณ์มากกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้พอได้ทำได้ก็ได้ป่ะปรากฏจะภาพตัดไปเรือคว่ำนั่นแหละเรียบร้อยเราย้อนภาพเรียบร้อยไว้ไว้ค่ะลงมาเจอป่าด้วยครับเนี่ยต้องมาเจอป่าด้วยเนี่ยเราต้องรอรถขึ้นไม่ได้ฝนก็ตกดูสภาวะเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนี่เนี่ยได้เตรียมตัวเดินป่าแล้วไว้คนหลังไม่ได้เดินป่าติดทางไปเนี่ยใช่ไหม